สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันจันทร์ที่22มกราคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรณเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสี่ยสมหมายจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนหมัดมวยได้ชมกันอีกแล้วครับท่านจัดไปอย่าให้เสียนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง5ครับก็ถือว่ายิงสดถึงบ้านท่านในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพยัคฆ์อีสาน5พยัคฆ์มวยไทยนะครับเป็นมวยมาแทนทั้งคู่นะครับนักชกจากจังหวัดชลบุรีสอนวิค่าย AK 5พยัคฆ์มวยไทยที่จังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เจอทางด้านสิงปามสอสังอ่างยิมหรือสิทธิ์ครูช่วยนำชัยนะครับก็มาแทนทั้งคู่นะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์สอนวิค่ายมวยสอโชคนำชัยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพยัคฆ์อีสาน5พยัคฆ์มวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้ 109.4 ขาดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านสิงปรามสอสำอางยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 109.6 ขาดไป 0.4 เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิงปรามสอสำอางยิมนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เป็นมวยที่ฉลาดหลักเหลี่ยมเดียวขวางหน้าดันแทงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงปามสอสำอ่างยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่งสิงปามสอสำอ่างยิมนะครับก็แพ้คะแนนไฟพยัคต่อแย้มสวนนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทูปะเตมีนะครับไฟล่าสุดไปชนะคะแนนตะวันฉายอัปเปอร์คัตมวยไทยนะครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566ที่ทูปะเตมีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นสิงปามสอสำอ่างยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นพยัคฆ์อีสาน5พยัคฆ์มวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นพยัคฆ์อีสาน5พยัคฆ์มวยไทยนะครับเป็นมวยบู๊ดุดันครับอาวุธครบเครื่องนอกได้ในมียืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นพยัคฆ์อีสาน5พยัคฆ์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านพยัคฆ์อีสานนะครับก็ไปชนะคะแนนสิงปามสอสว่างยิมเมื่อ18พฤศจิกายน2566ที่จังหวัดสมุทรปราการชนะคะแนนตะวันฉายอัปเปอร์คัตมวยไทยเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ที่ทูปะเตมีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านพยัคฆ์อีสาน5พยัคฆ์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านสิงปามสอสำอ่างยิมนะครับก็ถือว่าฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นเหลี่ยมเชิงดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงปามสอสำอ่างยิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านป้อมเพชรสวนจากคาเฟ่หรือป้อมเพชรปอนิพลพันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมในค่ายมวยสวนจากคาเฟ่ที่จังหวัดตรังนะครับวันนี้เจอกันทางด้านสักกาสิทธิ์เจเมหรือเดชเพชรสีทองหรือรุ่งเดชต่อคงอินหรือสมเดชไร่กัลยานะครับนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์ซ้อมในค่ายมวยต่อคงอินที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านป้อมเพชรสวนจากคาเฟ่ชั่งน้ำหนักได้ 108.2 ลดไป 0.2 นะครับส่วนทางด้านสกาสิทธิ์เจเมชั่งน้ำหนักได้ 108.6 ลดไป 0.6 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสกาสิทธิ์เจเมนะครับก็รูปร่างสันทัดนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงไอเพชรฆาตหูตึงพระเอกจากนครบาลครับเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยท้องปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงหนักแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสักกาสิทธิ์เจเมนะครับ
ส่วนฟอร์มหลังของนาสกานะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรท่าจีนสิทธิ์กำนันเหน่งเมื่อที่6พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดชนะคะแนนราชประชาตอแย้มสวนเมื่อ18ธันวาคม2566ที่ถูกปะเตมีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นสักกาสิทธิ์เจเมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านป้อมเพชรสวนจากคาเฟ่กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านป้อมเพชรสวนจากคาเฟ่นะครับก็เป็นมวยขวาจอมพลิกล็อกนะครับจากเมืองพัทลุงเข่าในเหนียวแน่นสาดแข้งขวานำแล้วก็บู๊ดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดมีโต้ตลอดวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวแต่ถ้าว่าความหนักเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นป้อมเพชรสวนจากคาเฟ่นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นป้อมเพชรสวนจากคาเฟ่นะครับก็แพ้นอกการแสนเชิงสิทธิ์อปาโมดในยกที่3เมื่อที่9ตุลาคม2566ที่ถูกปะเตมีไฟล่าสุดชนะคะแนนจอมภพสสุขสมเมื่อ16ธันวาคม2566ที่จังหวัดกระบี่นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบความหนักความแรงของสักกาสิทธิ์เจเมนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับตัวเตี้ยแต่หัวใจใหญ่กว่าตับตัวเล็กแต่ทว่าความแก่งเหนือกว่าครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสักกาสิทธิ์เจเมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแลมโบจิ๋วสทปิ๊บบ้านบึงหรือพิทักษ์สูงเนินหรือนอสงวนพงหรือรถสวยจ่าเจตสายพิ้วนะครับนักชกจากชลบุรีชื่อเขาก็คือเจ้าจามับข้ามตรีนะครับซ้อมที่นงบางไทรที่จังหวัดชลบุรีนะครับอยู่กับทีมงานปอปิ้งนะครับวันนี้เจอทางด้านก้านรงพันพินิษหรือตู่ท่าแซยาสัตว์นะครับนักชกจากชุมพรซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแลมโบจิ๋วสทปิ๊บบ้านบึงชั่งน้ำหนักได้ 108.4 ลดไป 0.4 นะครับส่วนทางด้านก้านรงพันพินิษนะครับชั่งน้ำหนักได้110ปอนด์ลดไป2ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นก้านรงค์พันธ์พินิษนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าดันแทงครับท่าทรหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นก้านรงค์พันธ์พินิษนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นก้านรงค์พันธ์พินิษนะครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นชนะไม่เป็นนะครับโทษทีสองฟอร์มหลังนี่เข้าเพจมาตลอดนะครับก็แพ้คะแนนบุญชัยสบุญมีฤทธิ์นะครับเมื่อที่6พฤศจิกายน2566ที่ราชดำเนินไฟล่าสุดแพ้คะแนนฉลามทองสิงห์มาวินเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ที่ถูกปะเตมีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านกล้านรงค์พันธ์พินิษยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นแลมโบจิ๋วสทปิ๊บบ้านบึงกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของแลมโบจิ๋วนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมเชิงดีท่าทะละหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแลมโบจิ๋วสทปิ๊บบ้านบึงนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมา3ไฟล์แล้วนะครับก็จัดไป2ไฟล์วันนี้แพ้นอกให้ทางด้านผาด่านแก้วสำริดในยกที่1เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566ที่ถูกปะเตมีแล้วก็แพ้คะแนนบุญชัยสบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่18ธันวาคม2566ที่ถูกปะเตมีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นแลมโบจิ๋วสทปิ๊บบ้านบึงนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านก้านรงค์พันธ์พินิษนะครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวกว่าครับน่าจะแจ้งเกิดสำเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านก้านรงค์พันธ์พินิษนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตช์ไฟกันอีกครั้งนะครับระหว่างฉลามดำสบุญมีฤทธิ์หรือศูนย์กีฬานาไม้ไผ่หรือเกียรติกำธรนะครับนักชกจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์นะครับย่านปิ่นเกล้าอยู่กับเสียดอนสุราษฎร์แล้วก็เจียงสาย2นะครับให้การดูแลและสนับสนุนนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าสัตว์ต่างทองช5พยัคฆ์หรือเพชรหนองบัวเดชเพชรสีทองยิมหรือช5พยัคฆ์นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษไฟนี้ซ้อมที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์อยู่ที่คลอง8ลำลูกกาหลังวัดธัญผลนะครับอยู่กับเสียชายสุโขทัยคุณพัชนินมีจันทร์นะครับให้การสนับสนุนบำรุงดีบำรุงถึงแล้วก็คุมด้วยตัวเองวันนี้ชกกันในพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฉลามดำสบุญมีฤทธิ์ชั่งน้ำหนักได้126ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านสตางทองช5พยัคฆ์ชั่งน้ำหนักได้125ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสตางทองช5พยัคฆ์นะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นไล่แขนเก่งบล็อกแขนดีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงเดินติดๆครับไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับมีลูกวินาทีทองตลอดนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสตางทองช5พยัคฆ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสตางทองช5พยัคฆ์นะครับก็ชนะคะแนนตวงทรัพย์สสละชีพเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนฉลามดำสบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่23ธันวาคม2566ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นสัตว์ต่างทองช5พยัคฆ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งนั่นฉลามดำสบุญมีฤทธิ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นฉลามดำสบุญมีฤทธิ์นะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมสาดแข้งเตะขาพับในแล้วคาแล้วก็ปั้มตีล็อกตีครับแข็งแกร่งแข็งแรงบุดุดันครับวันนี้จะสางแขนได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับ125ปอนด์คือตัวแปรนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านฉลามดำสบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานี่ก็ถือว่ามีแพ้มีชนะนะครับก็ไปชนะคะแนนเมาคีช้อจรบุญเมื่อวันที่29ตุลาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนสะตางทองช5พยัคฆ์เมื่อวันที่23ธันวาคม2566ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งนั้นฉลามดำสบุญมีฤทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังมองไปที่ทางด้านสะตางทองช5พยัคฆ์น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับผมมองว่าสตางทองช5พยัคฆ์นี่อาวุธหลากหลายกว่าผิวกว่าไวกว่าแล้วก็ชั้นเชิงดีกว่าได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาววันนี้น่าจะย้ำแค้นอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสตางทองช5พยัคฆ์นะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ